ที่เจ้าเติบโตพ่อแม่ต้องอดทุกอย่างแม้แต่เศษสตางค์ต้องคิดก่อนที่จะใช้เวลาจะกินจะนอนก็ต้องคอยห่วงใยก็เจ้าไม่สบายเวลาที่เจ้าเติบโตต้องเข้าโรงเรียนศึกษาคนตำรับตำราที่พ่อแม่หามาให้เจ้าจะเรียนพาณิชย์รู้เรียนวิทยาลัยท่านลำบากเพียงใดท่านลำบากเพียงใดข้าเที่ยวข้ากินพ่อแม่จะดินหามาให้กลัวลูกจะอายไม่มีเสื้อผ้าสวยหรูยอมอดมือกินมือให้เจ้ามีหน้าเชิดชูให้อยู่อย่างสบายการเวลาผ่านไปเจ้ามีการงานใหญ่โตมีความสุขสุขโคอยู่กับสังคมเมืองไทยเจ้ากลับลืมพ่อแม่ที่แก่ชราลงไปเจ้าไม่เคยเอาใจไม่เคยเอาใจเวลาจะกินจะไม่ให้กินร่วมกันให้ไปกินหลังบ้านกันเพียงสองคนทำเหมือนว่าคนแก่ไม่มีตัวตนแต่ก็ยังอดทนแก่ตัว